เป็นยังไงบ้างครับดูมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรนะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ไหมว่าแบบอย่าพยายามคาดหวังเยอะนะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนคาเมเลเดอร์สำหรับผมเนี่ยผมพูดได้ว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนคาเมเลเดอร์ขนาดนั้นเนี่ยเออผมแค่มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กผู้ชายะนะหนังแปลงร่างหนังหุ่นยนต์อุลตร้าแมนมดเอ็กมดเขียวมดแดงก็ดูหมดอะไรที่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนดูหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคาเม ถ้าใครเหมือนผมหน้าที่เคยได้สัมผัสเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบมากผมก็บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยอย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียมภาพยนตร์ในสไตล์อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องให้จักกะจี้จักกะจี้อยู่บ้างในคนที่ไม่ใช่แฟนคาเมรเดอร์แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากอกอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้หน่อย นะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ เรื่องแรกที่ผมจะพูดชมนะครับค a มแบดเลเดอร์แบล็กซันครั้งนี้ก็คือวิธีการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องของค a m แ l ดเลเดอร์แบล็กซันเขาใช้วิธีหนึ่งที่จริงๆซีรีส์ใช้กันแทบทุกเรื่องนะแต่ผมมองว่าไอหนังเรื่องค a m แ l ดเลเดอร์แบล็กซันเนี่ยทำจุดนี้ได้ดีก็คือเขาเล่าเส้นปัจจุบันและอดีตสอดคล้องกันไปได้เป็นอย่างดีถ้าคุณได้ดูมาแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าเขามีเส้นอดีตปัจจุบันเล่าสลับกันไปตลอดเวลา เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของซีรีส์นะครับซีรีส์ฝรั่งทํากันทั่วโลกเอาไง,ไง่ายๆซีรีส์ทำกันทั่วโลกเล่าอดีตปัจจุบันสอดคล้องกันไปพูดวนๆวนๆสลับเล่าไปมาแต่ของคอ m เมดี้เ r อร์แบล็กซันเนี่ยเขาไม่ได้มีปมที่ผูกกันระหว่างทางอย่างเดียวเรามีคําถามกับราชา่ยการสร้างสรรค์จุดลเวลานะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสําคัญกับเหล่าใครจรีนจริงๆไหมมันยืนอยุดจุดไหนกันแน่ในสถานการณ์นี้นะครับพระเอกจึงอยู่ในจุดที่ รู้สึกว่าการมีอยู่ของราชาแห่งการสร้างสรรค์นี่แหละมันทําให้เกิดการเหลื่อมล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยอยู่ในฝั่งที่ต้องการให้ใครจินมนุษย์เหมือนกันหมดแม้กระทั่งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เกิดจุดยืนของเหล่าใครจินสองฝั่งอย่างฝั่งของชาโนมูลเนี่ยเขาก็มีไมเซตตรงที่ว่าพวกกูคือใครจินมนุษย์สร้างพวกกูเป็นแค่อาวุธพวกกูคือแค่เครื่องมือ ของความบ้าอํานาจของการกระหายสงครามของมนุษย์มนุษย์ต้องการโหยหาเครื่องมือหรืออาวุธที่โหดร้ายขึ้นไปเรื่อยๆพวกแม่งเลยสร้างพวกกูไงต้องการความโหดร้ายใช่ไหมได้บวกกับราชาแห่งการสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่ทำให้ก่อกําเนิดใครจินตัวใหม่ๆเพื่อสืบทอดเชื้อสายใครจินไปเรื่อยๆแต่มันเป็นเหมือนยาอายุธนะอา่าให้เหล่าใครจินไปด้วยอันนี้เจ๋งมาก ต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลที่ผมรีวิวทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงอ้างอิงถึงภาคเก่ามากนักนะครับเพราะผมจําไม่ได้เออผมจําได้แค่บรรยากาศต่างๆแต่อะจุดนี้ผมชอบมากผมรู้สึกว่าอไอสัตว์เออมึงมีเหตุผลของมึงส่วนฝั่งโคทาโร่เนี่ยเขาก็เน้นความเท่าเทียมเหมือนจะมีพูดยังไงดีวะคือพอดูจบแล้วผมรู้สึกว่านางเป็นเหมือนพ่อลูกกันอะ่ะ เออนะครับก็คือน้องเอาอีในเรื่องนะครับตัวละครเอาอีเป็นตัวละครเด็กที่เขาเป็นมนุษย์นะครับแล้วเขามีเพื่อนเป็นไคจินแล้วเขาเชื่อมั่นมากว่ามนุษย์กับไคจินเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ตัวน้องเอาอีในเรื่องเขามีมายเซ็ตที่ว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไคจิน มันมีคนชั่วอยู่ในนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญคือเราควรต่อต้านความรุนแรงต่อต้านความขัดแยง้งเลิกขัดแยง้งเลิกเหยียดก,กันผมชอบมากเลยเป็นบรรยากาศตลอดทั้งเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับมันมากเลยแล้วเขาใส่เรื่องนี้ให้มันเหมือนคลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาทั้งซีซั่นฝั่งไครกินก็บอกว่าตัวเองนั้นมีมานานแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนในเรื่องเขาจะเฉลยอยู่นะว่าใครจินคือ,อผลงานทางวิทยศาศาสตร์ นะครับของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดคือมันเป็นงานทดลองที่โหดร้ายด้วยสุดท้ายมันก็จะมีซีนเลยด้วยที่เราได้เห็นภาพวิดีโอที่เขาถ่ายกับฟิล์มเอาไว้เป็นภาพบรรยากาศของการทดลองอันโหดเหี้ยมทั้งหมดชาวโลกได้เห็นต่างก็ตื่นตระหนกตกใจประมาณนั้นนะครับเนี่ยไอบรรยากาศพวกนี้ตรงนี้ไอเรื่องความขัดแยง้งเรื่องการแบ่งแยกของไครจินมนุษย์เราจะได้เห็นช่วงจังหวะบ่อยมากนะครับที่ใครจินเป็นผู้เสียหายผู้ ถูกกระทําโดยเฉพาะมันจะมีใครจินนกกระจอกผมผมไม่แน่ใจว่านั่นคือนกอะไรน่าจะเป็นนกกระจอกนะที่เป็นเพื่อนกับน้องเอาอีเ่เออเขาโดนลุมทําลายพวกนี้เขาก็คอยถ่มถุยอยู่ตลอดเวลาตอนจบเรื่องคุณก็จะเห็นนะไม่ว่าสถานก,การณ์นี้จะจบแบบไหนมันก็จะมีใครจินที่ถูกเหยียดอยู่ดีขึ้นรถเมย์ก็ถูกลังเกียดเ,ออเดินไปทางนั้นก็โดนลังเกียดไอ,อใครจินโอยเหม็นไครจินโวย เป็นใครจินอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่าชอบมากเขาสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความขัดแย้งของมนุษย์เรามนุษย์เราในโลกของความเป็นจริงนะครับไม่ต้องมีใครจินหรอกแต่พวกเราก็เหยียดกันอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยนะคนไทยผมพูดย้อนไปในอดีตแล้วกันถ้าคุณกําลังดูผมอยู่ผมเชื่อว่าคุณเคยมีประสบการณ์นี้แน่ๆไม่ว่าจะใกล้ตัวหรืออยู่ในที่สาถาณะก็ตามคุณต้องเคยได้ยินเลยสัมผัสการเหยียด หอย่างที่ประเทศไทยมีตั้งแต่ดั้งแต่เดิมคือเหยียดชาติอื่นโอ้ยลาวไอ้ลาวไอ้ลาวเราก็เจ็บปวดโอ้ยลาวโอ้ยดา่าแล้วว่าลาวโกรธต่อยกันมีความรู้สึกขุนข้องหมองใจเวลาเพื่อนด่าแล้วว่าลาวจังเลย ลาวกลายเป็นคําเอาไว้เหยียดกันยังดีหน่อยที่ตอนนี้สังคมไทยเ,เขาเรียกอะเลิกใช้คํานี้ในการด่าก,กันแล้วนะแทบไม่ได้ยินแล้วนะยุคปัจจุบันนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนเรื่องนี้ได้อย่างเข้มข้นผมเลยรู้สึกทัชกับเรื่องนี้มาก ในคาเม e l ลเลอร์แบ็กซัอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหัวใจที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในตัวช h a ์ o ด m o o มูแล้วก็ตัว c าเม e l ลเลอร์แบ็กซัตัว c าเม e l ลเลอร์แบ็กซัเนี่ยเป็นเหมือนไคจินที่หมดไฟพูด <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าเห็น <c oughs> <c oughs> ภาพชัดเนะครับเป็นไคจินที่หมดไฟตัวเขาเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยความรักตอนที่แปลงร่างก็เพื่อช่วยน้องอาอีนะแล้วก็มาสู้กับ อมนุษย์อะไรวะน่านะแมงมุมมาเลยนะเหมือนเป็นนักขารับจ้างนะครับหากินไวน้วันๆนอนในรถบัสเก่าๆพอได้มาเจอน้องเอาอีเนี่ยเขาก็รู้สึกรักเริ่มผูกพันมากขึ้นตอนแรกอะทั้งคู่อะได้มารู้จักกันเพราะงานจ้างค่านะมีคนจ้างกําจัดน้องเอาอีพระเอกได้รับงานนี้แต่สุดท้ายจากงานจ้างค่ากลายเป็นความรักเกิดขึ้นด้วยความ เ,เขาเรียกว่าตัวละคร2ตัวนี้เขามีมายเซ็ตบางอย่างที่เหมือนกันในการต้องการความสงบสุขเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาและสงบสุขมันมีช่วงหนึ่งเลยด้วยที่ตัวคัมเรเดอร์แบ็กซันถูกลอยทะเลแล้วใช่ไหมพูดว่าทะเล,ละเออทะเลแหละลอยทะเลปั๊บแล้วก็ พาไปนู่นรักษาตัวซีนนี้เหมือนในอดีตด้วยเออภาพมันโหแม่น,นอโซเชียสัตสัวเนี่ยครับแต่ว่าอาจะโดนล,ลากไปฟื้นปุ๊บแล้วก็ไปรักษาตัวน้องเขามาเห็นลูกอีกทีไอ้คุณลุงคุณลุงเขาะจะียกคุณลุงเนาะคุณลุงที่รักของเขาเนี่ยก็นอนอยู่ไอ้เหี้ยมึงดราม่าสัตว์ซีนนี้คือแบบโหทรัพซึถึงกินใจเฮี้ยน้องแบบก็ยืนอยู่ข้างเตียงนะคุณลุงไม่ต้องไปกินไอ ไอเฮี้ยนี่ก็ได้ไอเฮเว่นเฮี้ยอะไรเนี่ยนะครับคืออาหารของราชาการสร้างสรรค์นเนี่ยไม่ต้องไปกินยังไงซักไม่ว่าจะเป็นใครจินหรือมนุษย์ความขัดแยง้งไม่มีวันหายไปเราแค่ทําให้มันหายไปได้ช่วงหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีวันหายไปได้ตลอดการคุณลุงยังไม่ตายหนูก็ดีใจแล้วเรากลับไปอยู่ที่รถเมล์เก่ากลับไปใช้ชีวิตธรมธรมดามด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยโอ้แม่งแตกคาร์เมไลไรเดอร์แบล็กซัน วางเป้าไว้แล้วว่าต้องห้ามเอาไว้หมายควาว่าราชาสร้างสรรค์คนใหม่กําลังจะเกิดขึ้นแทนที่ราชาสร้างสรรค์คนเก่าที่กําลังจะหมดสภาพไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยคีมันไม่ได้ฉันต้องห้ามยุติการการะทำของชานิุมูลครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเป็นซีนสุดท้ายอันเนี้ยคือดีมากเพราะคีย์ในเรื่องในแคปผมคือพวกใครจินนะครับเหล่าไครจินเนี่ยเขากําลังจะสูญเสียราชาแห่งการสร้างสรรค์คนปัจจุบันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝั่งไคจินเนี่ยเขาต้องรวบรวมคิงโซนเป็นสีเขียวก้อนหนึ่งเป็นสีแดงก้อนหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือชาโด o ูลเนี่ยเก็บเอาไว้สีแดงตัว c a m m เมเลเดอร์แบล็กเก็บเอาไว้โคทาโร่เก็บเอาไว้นะครับโดยการที่เด็ก2คนนี้เขาเรียกว่าพ่อนะครับพ่อของพวกเขาเนี่ยให้เอาไว้แล้วการจะสร้างราชายังการสร้างสารรค์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องใช้ไคจินนะครับมาถือแล้วก็ประกบ ปึ๊กแล้วถ้าคุณเป็นไครจรินที่แข็งแกร่งจริงๆคุณจะกลายเป็นราชาแห่งการสร้างสรรค์ต่อไปมันจะมีช่วงหนึ่งด้วยที่เล่นกับสถานการณ์นี้คือไอ้กลุ่มนี้เขาพยายามพยายามมากรวบรวมหินคิงโซนให้ได้สองก้อนเพื่อจะหาราชาแห่งการสร้างสรรค์นคนใหม่พอถึงจุดหนึ่งปั๊บได้คิงโซนมาครบแล้วเนี่ยเถียงกันไอคนนี้ก็ไม่เอาผมไม่เอาเพราะว่าการเป็นราชาแห่งการสร้างสรรค์นเนี่ยมันคือการที่เราจะต้อง พลีชีวิตหลังจากนี้ยเพื่อนนั่งแล้วก็สร้างสารสีฟ้าตัวนั้นะ่ะไปตลอดชีวิตการเป็นราชาสร้างสารรค์เหมือนการแบบถูกขังเลยอเออไม่ต่างจากอย่างนั้นเลยแต่มึงทําเพื่อชาวใครกินทุกคนอะไรอย่างนั้นนะครับก็แบบโอ้โหแม่งเถียงกันไอคนนี้ก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ไอคนนี้ก็ไม่ได้ในระหว่างที่เถียงกันเราก็รู้สึกแล้วนะว่าโอ้โหแม่งสุดท้ายพวกมึงก็แบบอยากได้แค่อํานาจ พวกม,มึงไม่ได้เป็นห่วงราชาสร้างสรรค์พวกมึงไม่ได้ห่วงใครจีนพวกมึงไม่ได้ห่วงอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าตัวพวกมึงเองเหรอกสุดท้ายจะไปเป็นราชาแห่งการสร้างสรรค์พวกมึงอ่ะก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะพวกมึงไม่ได้แข็งแรงมากพอพวกมึงไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแล้วอ่ะว่าจะมาเป็นราชาแห่งการสร้างสรรค์สุดท้ายในเรื่องเขาก็มาร์กกันว่าอ๋อไอ้เฮียมีสองคนเท่านั้นที่สามารถที่จะคู่ควรแห่งการเป็นราชาสร้างสรรค์ได้ ก็คือชาโดมูนกับแบ็กซันสองคนเนี้แข็งแร่งมากในขณะที่ก็จะมีมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเชื่อว่าใครจินเนี่ยคือความไม่มั่นคงการมีใครจินอยู่ในสังคมคือความอันตรายของมนุษย์ใครจินคือปีศาจคือสัตว์ประหลาดปกติถ้าเราดูภาพยนตร์โทคุสัตสึเราดูหนังคาเมเลเดอร์อุลตอ้าแมนอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้ว่าสัตว์ประหลาดคือวิเลียนถูกไหม เออเราจะรู้ว่าสัตว์ประหลาดคือเลวไม่ดีเออแต่ภาคเนี้ยเขาก็เกิดการตั้งคำถามประมาณว่าพวกไครจินและสัตว์ประหลาดต่างๆเนี่ยก็แค่สิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งเท่านั้นมีทั้งดีและเลวเหมือนกันในขณะที่หนังเรื่องนี้ก็มีตัวละครตั้งคำถามในคำถามของหนังที่เขาตั้งใหม่ทีก็คือพวกไครจินพวกเนี้ยคือความไม่มั่นคงพวกเราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเราไม่มีวันรู้เลยว่าวันไหนเรานอนอยู่แล้วพวกไครจินจะลุกขึ้นมาแดกตับพวกกูเรารู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยไคจินต้องหมดไปจากโลกใบนี้สังคคมมเรราาไ่ต้องกิน ใครกินออกไปอะไรประมาณนั้นนี่คือบรรยากาศที่ทําให้ผมรักคารมเมลเอร์แบ็กซันแบบสดๆไปเลยถึงจุดที่กูติดแอแแวะจุดที่กูติดบ้างมึงเห็นชาโดมูลปะเท่ไอสัตว์เท่ไม่ไหวเท่กีลุกจริงๆชาโดมูลแบ็กซันอย่างเงี้ยเท่สัตว์สัตยิ่ง EP ห้ตอนแปลงล่าง EP สิป้าตอนแปลงล่างเออเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าไอจะไปเท่ไม่ไหว แม้กระทั่งใครจริงบางตัวที่แปลงร่างยังดูโอเคนะแต่ตัวหนึ่งที่กูติดคือบิวเกเนียคือ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 อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นคนที่ดูหนังแนวนี้เยอะอยู่แล้วด้วยผมเป็นคนที่มีประสบการณ์ร่วมตอนเด็กและก็เป็นขาจรตอนโตแค่นั้นเลยผมชอบก็แค่แบบดีไซน์ ดีไซน์แม่งเท่ดีเหมือนที่ผมชอบ s Star Wars ในการคาแรคเตอร์ดีไซน์ Darth Vader ก็ดีคาแรคเตอร์ดีไซน์ Darth Maul ก็ดีการดีไซน์ดาบ Light er. ไลท์เซเบอร์แม่งคิดได้ไงว่าแมสขนาดนี้แล้วแม่งแบบหนังเรื่องไหนใช้ดาบเลเซอร์ Wars Star Wars Star War. ไอสัตว์แม่งมีมีความจำเพาะเจาะจงขนาดนั้นแล้วแม่งเท่ขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยคาเมเลเดอร์คือคือสิ่งเดียวกันที่ผมชอบคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้แบบลึกซึ้งขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมติด <c ười> คือผมไม่ไม่ได้มีปัญหากับความดูเป็นเป็นชุดอะ่ะเออเหมือนคนใส่ชุดอะ่ะไม่ได้มีปัญหากับจุดนั้นผมมีปัญหาอยู่แค่แบบทำไมมึงไม่ดีไซน์ให้มันเป็นหน้าเป็นเฮียอะไรเหมือนตัวอื่นวะคือแบบทําไมต้องเหลือหน้าคนไว๊ีหนึ่งอะไรเงี้ยมันดูจักจีนิดหน่อยมันดูมันดูแบบเขนะินอะคือคือถ้าผมเป็นบิวเกเนียผมคงแบบน้อยใจนิดนิดนะแบบ ทำไมกูไม่มีหน้าหล่อๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่าชาโดมูลกับแบ็กซันก็คือเป็นตากแตนถูกปะ่ะโอ้โหเท่เชียวมีร่างหนึ่งเออผมพูดงี้กันมีร่างหนึ่งกับร่างสมบูรณ์เออร่างหนึ่งก็จะมีขาอยู่ตรงนี้นี่พันดึงขามาเออไอ้ดึงขามาเป็นดาบเนี่ยเแม ไอ้สัตว์กูบอกเเท่กี่ลุกเทกี่ลุกจริงจังหวะฉีกกูก็ว่าแม่งทำอะไรวะสักพักแม่งยืนเท่ๆแล้วก็อ <c oughs> ชุบแล้วก็ชิงเป็นดาบสู้กับบิลเกเนียกูว่าฮะโอ้ oh my god สุดทางพรลา่า <c oughs> ตะกกแตนนะะนมีหลายขานี่มีแขนหลักแล้วก็มีแขนอีกอันหนึง่งมีแขนอีกอันหนึง่งถูกไ่า แม่งดึงขาถอดขาตัวเองอเหมือนกูดึงนิ้วตัวเองเนี่ยอ้จืบแล้วแม่งฟฟ้งดึงนิ้วเป็นดาบไอสัต์นิ้วแม่งกุดไปเลยนะกุดถาวรนะ่ะไม่ใช่แค่ดึงแล้วเดี๋ยวงอกใหม่ในเรื่องคือมันไม่งอกใหม่อะมันขาดขาด,ขาดถาวรเลยแล้วแม่งก็เป็นแผลอยู่เห็นเลยแปลงร่าง,ลางกลับไปกลับมาแม่งก็ไม่หายเป็นแผลอยู่ไอ้เหี้ยโคเท่แต่บิลเกนเนียเห็นหน้าคนอยู่นี <laughs> ่ กูเป็นบิลเกเนียกูน้อยใจอะ่ะจริงๆไอในจังหวะที่พระเอกฉีกดาบที่สู้กับบิลเกเนียจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ตัวน้องเอาอีกนะคบถูกกลับไปทดลองแล้วแล้วแบบเออฉันว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วดีกว่าฉันจะทําให้เธอกลายเป็นใครจินนี่บิลเกเนียแม่งก็จับเลยทดลองให้น้องเอาอีเป็นใครจินตอนเห็นครั้งแรกกูนี่โอ้ยช้ำใจแน่ช้ำใจนะ ช้ำใจช้ำใจคอยแน่อ๋อคุณลุงต้องมาเห็นหลานรักเขาเหมือนเหมือนอาหลานกันนะนะหลานรักโอ้นองกลายเป็นโอ้น้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเฮ้ยสัตว์เราก็ช็อกตกใจตกใจตกใจแทนพระเอกไปด้วย <S <S และเอาจริงๆนะคือตัวเอาเอีกเนี่ยสำหรับผมเนี่ย เข้าใจมายเซตของตัวละครนี้อยู่คือเขามีเพื่อนเป็นใครจินก็จริงตัวเขาเป็นมนุษย์แล้วเขาก็ยืนอยู่ในจุดที่เขาเป็นมนุษย์ที่เขาพูดอยู่ตลอดว่าเขายอมรับได้เขามีเพื่อนเป็นไครจินด้วยแต่วันนี้พอเขากลายมาเป็นใครจินปั๊บเนี่ยการที่ตัวน้องเขาออกมารณรงล์ให้มนุษย์ทุกคนอย่ารังเกียจใครจินเลยเนี่ยคำพูดน้องเปลี่ยนน้ำหนักน้องเขาเปลี่ยนเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วแบบ อ้าวมึงยอมรับใครจินได้เพราะมึงคือใครจินด้วยกันนี่ว่ามึงไม่ใช่มนุษย์จริงๆมาถึงจุดที่ติดอีกจุดหนึ่งของบิลเกเนียบิลเกเนียจะมีจุดที่ได้สู้กับแบคซันถูกป่าที่สู้กันใช้ดาบวันชงเชงชงเชงชงเชง,ชง,ชง,ชงแล้วตัดบิลเกเนียแขนขาดผมมีอะไรให้คุณดูหนึ่งช็อตเฮ้ก่อนฟันแขนเท่านี้ทำไมพอขาดแล้วตอมันเหลืออยู่จิตเด ตอนผมเห็นนี่ว่า what เฮ้ทำไมพกแขนขาดแล้วขนาดมันเล็กลงวะกับอีกช่วงหนึ่งภายใน EP 5นี่แหละตอนนาทีที่24.16มันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เขาประมวลเป็นมอนถาดวางแผนฆ่าราชาสร้างสรรค์ก็ไม่ได้ฟังนะแผน่ะก็จะเป็นมอนถาดไป นี่ครับเทคนิคมอนถาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการล่นระยะเวลาการเล่าเรื่องกระชับขึ้นจากที่จะใช้เวลาในการเล่าตรงนี้5นาทีก็อาจจะเหลือแค่นาทีครึ่งอะไรเงี้ยมาถึงเรื่องหนึง่ง EP ไหนง่วงสุดอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแบ็กซันเนี่ยสิคะแนนมากขนาดนั้นจุดหนึ่งที่ผมหักแบ็กซันไปคือเรื่องของความเอื่อยสำหรับผมนะอื่อยสุดคือ EP 8 EP 8ผมเอื่อยสุด EP 5แปลงล่างโอ้โหกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบกรี๊ดนะแล้ว EP 10 EP สุดท้ายเปิดตัวค a m เปอร์เลเดอร์แบ็กซันแม่งเปิดตอนเปิดตอนมีเพลงโอ้คัมเปอร์เลเดอร์แบ็กซันขี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบขี่แล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นแล้วก็บอกเพลงที่แบบคลาสสิกเลยเียแ่งคนลุกอะ แต่ EP 8เขาไปเล่าเรื่อง ROE เอาไปเจอหนังสือที่เป็นการทดลองหลักฐานต่างๆเล่าเรื่องปมปมนู่นนี่เล่าเล่าเลเล่า,ลา EP 8เป็น EP แห่งการเล่าเรื่องอะนะเป็นการมาขยี้มาเปิดเผยจุดที่เป็นปมหลายๆอย่างนะครับเพื่อจะไปพีคตอน EP 9กับ18แตเขาใช้เวลาเยอะไปนิดนึงนะผมว่า EP 8สำหรับผมเลยเป็น EP แห่งการเล่าเรื่องที่ผมรู้สึกโอ้โหแม่ จะหลับที่สุดแล้วอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมสงสัยมากคือการกัดนิ้วในเรื่องเนี่ยมันจะมีการกัดนิ้วอยู่บ่อยๆลองนึกถึงหนังจีนกำลังภายในกัดนิ้วเลือดไหลแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือคือกัดได้ง่ายๆด้วยนะมันแบบเหมือนอยากจะกัดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนทุกคนมีปากกาธรรมชาติติดตัวทุกครั้งเลยนะที่มีตัวละครกัดจึก๊กแล้วมันเขียนเนี่ย รู้สึกแบบมันทําได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยวะเพราะว่าตอนขณะที่ดูเนี่ยผมลองกัดนิ้วดูแล้วนะไอ้เหี้ยไม่ง่ายนะใครง่ายก็แล้วแต่กูไม่ไม,ไม่ง่ายนะเว้ยลองอะลองอะผมลองเลยอะว่าแบบไอ้เหี้ยมันทําได้ง่ายขนาดนั้นวะไม,ไม่ง่ายเพราะปกติอะผมแม่งจะไม่ได้กัดนิ้วเว้ยผมอะ กินโอพัฟที่เห็นอยู่นี่คือโอพัฟเชคนะครับผมสไปซี่โคเรียมี2รสชาติด้วยกันนะครับคือตัวสวีทโคเรียหวานมันกลมกลม่อมเผ็ดนิดหน,น่อยกำลังดีเหมาะกับคนชอบรสชาติหวานมันกินเพลินนะครับส่วนอีกรสหนึ่งคือเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคเรียคืออันนี้เผ็ดโดดเหมาะกับคนที่ชอบท้าทายลิ้นตัวเองที่สุดนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเนะครับออนไลน์ All line, และเออนไลน์ line, นะครับหรือช้อปปีในลิงด้านล่าง นะครับผมและปัจจุบันนะถ้าคุณซื้อในเซเว่นนะเขามีโปรอยู่จากปกติซื้อ2ซอง40บาทเขาให้ไปเลยซื้อ2ซอง20บาทคือซื้อ1แถมหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ทธันวาคมนี้เหงาปากระหว่างดูหนังโอาพับเลยครับอันนี้จริงๆแม่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะกูติดมากไม่ใช่ว่าแค่กัดนิ้วนะกัดนิ้วเขียนหนังสือเนี่ยกัดลิ้นกูก็ว่ายากเวลาผมเห็นผมเลยจะรู้สึกจกจักจี้นิดนึ่ะแบบอุ้ยกัดนิ้วเขียนเป็นเลือดเลย อ,อะไรอย่างเงี้ยอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นก็คือช่วง EP ที่9ช่วงอ p ที่9มันมีเหตุการณ์สำคัญก็คือตัวน้องเอาอีกเขามาเหมือนคล้ายๆไลฟ์สดนะนะเออให้ประชาชนทั้งโลกได้รู้ว่าตอนนี้ตัวน้องเอาอีกเขาออกมาสารภาพว่าเขาเนี่ยคือกลายเป็นใครกินไปแล้วคนทั้งโลกมัตกใจมากเหตุการณ์หน้ครั้งนั้นเนี่ยน้องแม่งนั่งอยู่ในบ้านมันจะมีคล้ายๆรถรถ รถเมย์เก่าซากรถเมย์เออประมาณนั้นซากรถบัสนะแล้วบิลเกเนียเนี่ยเขาเปลี่ยนฝั่งแล้วไงหลังจากที่ไปฟังคุณลุงนั้นแล้วหลังจากที่ได้ยินไมซ์เซต็ตปรับไมซ์เซ็ตตัวเองทั้งหมดหนังตัวเนี้ยเขาพยายามทำหนึ่งอย่างก็คือเขาพยายามทําเรื่องความสัมพันธ์ของเออเ o e กับบิลเกเนียเนี่ยให้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบอ,อ่อเหมือนเป็นศัตรูกันนะ่ะที่แม่งพอเริ่มมารักกันก็มีจุดเขินๆข,นขนเหมือนมีกําแพงอยู่เหมือนมีกําแพงอยู่บิลเกเนียเขาก็เลยมาพีชีพนะครับมาปกป้อง ตัวเอาอีในขณะที่เอาอีกกำลังไลฟ์ข้างนอกมีเหมือนตำรวจนะเออฟิลหน่วยสวารอะจะมาลุ้มจะเข้าถึงตัวเอาอีกและในขณะที่เอาอีกำลังถ่ายทอดสดแฉทุกอย่างอยู่กูเกิดคำถามยิงกันลั่นเลยแบบปั้งปั้งปั้งปักงปั้งุ๊้งปั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 ้งุั้งป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 ังปั้งปั้ง้งปั้งปั้งปัองปังนั้งป้งปั้งปั้งปั้ปั้งงปั้ง้งปั้งปังป้งปั้งปั้งง เสียงปืนนะเว้ยแบบตุ้งตั้งโป้งปังโป้งปังด,ดังมากนะอย่างน้อยๆต้องมีแววแววเข้าไปแต่นี่เอาอีแม่งนั่งอยู่ในรถสรากรถบัสเลยนะซรากรถบัสท,ที่แม่งไม่เก็บเสียงส้นตีนเลยแน่ๆซรากรถบัสอ่ะมึงยิงกันลั่นเอาอีไม่รู้ไม่รู้ตัวไลฟ์สดไปปั๊บออกมาอีกทีบิลเกเนียตุย โหสู้กับทหารมีปืนในโดนยิงตังโดนยิงอับด้วยตึง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 เสียงมันไม่รอดเข้าไปในไลฟ์บ้างเหรอวะส่วนอีพีสุดท้ายเป็นอีพีที่ผมมีส่วนที่ประทับใจและไม่ประทับใจในเวลาเดียวกันสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือเปิดอีพีสิเฮอโคทาโร่แม่งเดินเข้ามาปั๊บประตูเปิด เกือบซิลูเอตเกือบซิลูเอตแสงสามจากข้างนอกแต่ยังเห็นอยู่เป็นโคทาโร่แล้วก็เป็นคาเมเลเดอร์แบ็กซันนะ่ยนะควบมอเตอร์ไซค์ปั๊บแล้วขี่พร้อมเพลงไอ้สัตว์เท่ไม่ไหวนั่นคือความชอบและหนึ่งอีกจุดที่ผมไม่ชอบก็คือผมรู้สึกว่าคาเมเลเดอร์แบ็กซันเนี่ยเลยป้ายคุณเคยดูซีรีส์หรือดูหนังไหมที่คุณรู้สึกว่าจบมันเลยป้ายอะ ถ้ามันจบในจังหวะก,ก่อนหน้านี้มันจะสวยมากสําหรับผมตอนที่เป็นซีนสู้ซีนสุดท้ายใน EP10 ระหว่างแบ a ็กซันกับ Shadow Moon เนี่ยผมรู้สึกมันสนุกมากมันสนุกมากมันเตะต่อยก,กันมันโม่งสนุกย้อนวัยเด็กสัสๆ b l แบ k ็กซันเขาก็กลายเป็นราชาสร้างสารรค์แทน s h ชาโดมูนสุดท้ายตัวน้องอาอีก็ได้รู้ความจริงว่าโอ้คุณลุงกลายเป็นราชาการสร้างสรรค์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสาหรับผมจบช่วงเนี้ยแม่งได้เลย จะจบค้างก็ได้จะจบให้เห็นแบล็กซันกลายเป็นผุยผงปื๊บแล้วจบก็ได้หรือจะให้คุณลุงขอให้ฆ่าชั้นทีแล้วทิ้งที่น้องเขากำลังตัดสินใจว่าจะฆ่าไม่ฆ่าแล้วจบก็ได้คือจะจบปลายเปิดหรือปลายปิดก็ได้แต่จบในเหตุการณ์เนี้ยได้เลยแต่ตัวซีรีส์เขาไม่ได้เลือกจบตรงนั้นเขาก็ต่อไปอีกโดยการที่ตัวน้องเอาอีก LE, ก็ได้สร้างกองกำลังนะสารต่อปณิธานเออปณิธานแล้วก็วิถีแห่งแบล็กซันขึ้นมาสร้างเป็นค่ายกักการเล็กๆแล้วก็มาฝึกให้เป็นกองกำลังเราจะได้ปกป้องความยุติธรรมเห็นธงโลโก้แบล็กซันจึบๆแล้วมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าอเลยป้ายเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้คัมแบเดอร์แบล็กซันอยู่ที่ ใครรู้สึกอย่างไรกับ c o m เ a n d เ r อร์แบ็กซนะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูว่าคุณรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเออมันก็จะมีจุดที่จักระจี้เนาะแล้วมันก็จะมีจุดที่รู้สึกโอเคกับเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะับงาน1ชิ้นนะ่ะมีการชอบหรือไม่ชอบเรื่องปกติที่สุดและอย่าลืมนะครับนี่โอพัพ นะครับรสสไปซี่โคเลียนะปกติซื้อ2ซอง40บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคมซื้อ2ซอง20บาทที่7 e เ e ่ e อและซื้อครบ300บาทมันเอาไปแลกของได้นี่แลกตุ๊กตาอย่างนี้แลกแก้วก็ได้นะครับคือคุณถ่ายรูปบินที่มูลค่าการซื้อโอภัพครบ300ส่งไปที่เพจโอภัพเลือกสินค้าที่คุณชอบได้เลยนะครับเขาจะส่งรูปไปคุณเลือกเลยเลือกอะไรอย่างหนึง่งได้เลยนะครับโอภัพครับก่อนจากกันไปนะครับผมมีกิจกรรมดีๆนะครับมาประชาส กกัับชาาหนน,หน,านนน่ททุะธครับือตอนนี้นะครับมันมีเทศกาล world film festival of bangkok หรือเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่15ที่จะรวบรวมภาพยนตร์ระดับโลกกว่า61เรื่องและภาพยนตร์สั้นทดลองอีกกว่า20เรื่องจาก51ประเทศโดยตัวงานจะจัดขึ้นวันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ณโรงภาพยนตร์ sf cinema c e n t e r world เป็นช่วงจังหวะแห่งการเก็บเกี่ยวหนังดูยากที่ คอหนังไม่ควรพลาดเด็ดขาดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook World Film Festival of Bangkok ตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ใน description ให้ภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาขนที่คุยมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ